สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอนาคตใหม่ทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำวันศุกร์ที่27กรกฎาคม2561นะครับวันนี้มีผู้เข้าร่วมรายการกัน2คนนะครับคือผมนะครับแล้วก็คุณธนาธรในช่วงแรกในช่วงแรกนะครับและเดี๋ยวช่วงหลังจะมีเรื่องน่าสนใจจะเปลี่ยนคนเข้ามาร่วมรายการนะครับเป็นไงบ้างครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับต้องบอกอาจารย์ป๊อกกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการขยับทางการเมืองเยอะแยะไปหมดเลยของทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็ทางคสช.นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นว่ามีการไปประชุมครม.สัญจรกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอาจารย์มีปฏิทินมาด้วยนะครับเล่าให้ทุกท่านฟังหน่อยดีไหมครับว่าพลเอกประยุทธ์ทำอะไรบ้างครับทางสำนักข่าวประชาไทนะครับเขาก็รวบรวมนะครับว่าตารางการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรของรัฐบาลคสช.เนี่ยคือปกติเนี่ยประชุมครม.ก็จะประชุมในกรุงเทพใช่ไหมฮะแล้วก็มีการครม.ประชุมครม.สัญจรไปยังจังหวัดต่างๆในช่วงปี58เนี่ยนะครับมีแค่2ครั้งนะครับและปี59ก็ไม่มีเลยนะครับแต่พอมาปี60นี่สิครับเริ่มเยอะขึ้นนะครับปี61นี่ทีเลยนะครับตามปฏิทินนะครับที่วางไว้นะครับถ้าเราลองนับถอยหลังไปเนี่ยนะครับตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับ9เดือนย้อนหลังเนี่ยนะครับปรากฏว่ารัฐบาลทหารนะครับของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเดินทางไปเนี่ยนะครับทั้งหมด7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับตั้งแต่27ถึง28พฤศจิกายนไปภาคใต้ปัตตานีสงขลานะครับ25ถึง26ธันวาคมไปพิษณุโลกสุโขทัยนะครับ5ถึง6กุมภาพันธ์ไปจันทบุรีตราด5ถึง6มีนาไปสมุทรสาครเพชรบุรี7ถึง8พฤษภาไปสุรินทร์บุรีรัมย์11ถึง12มิถุนายนไปพิจิตรนครสวรรค์และล่าสุด23ถึง24กรกฎาคมไปอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ9เดือน7ครั้งอนุมัติงบประมาณไปทั้งหมดประมาณ 230,000 ล้านบาทครับเอ๊ะอาจารย์นี่เขาเรียนแบบเราป่ะคงไม่ใช่เขาเรียนแบบเราป่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจพอดีเราไม่มีงบเราไม่มีงบนะฮะตือไม่รู้จะเรียนแบบไม่เรียนแบบแต่ดูแล้วไม่เหมือนแน่นอนไม่เหมือนเพราะว่า1เราไม่มีงบประมาณใช่เราไม่มีเงินหลวงของแผ่นดินที่จะเอาไปอนุมัติเบิกจ่ายอะไรต่างๆข้อที่2เวลาไปเนี่ยนะครับผมกับคุณธนาธรและทีมอนาคตใหม่ไปนี่คือไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับเราไม่ได้ไปในลักษณะที่ให้ข้าราชการจัดอะไรรองรับเราหรือว่าไปจัดทีมต้อนรับไปเอาตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารความมั่นคงไปนั่งคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก่อนว่าอย่าชุมนุมนะครับไปบล็อกนู่นบล็อกนี่ต่างๆเราไปแบบของเราเลยและที่สำคัญที่สุดที่ไม่เหมือนกันคือเวลาเราไปทีไรจะมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจติดตามทุกครั้งใช่นะที่ไม่เหมือนกันนะครับนะคือต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นรอบล่าสุดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คุณประยุทธ์ไปจัดครม.สัญจรที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยนะครับมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ 59,000 ล้านบาทนะครับเป็นการขยายช่องทางจราจรบนถนนยโสธรถึงเริงนกทาบ้างนะครับวงแหวนรอบนอกอุบลราชธานีจาก2ช่องเป็น4ช่องบ้างนะครับขยายสนามบินอุบลราชธานีบ้างเร่งการก่อสร้างเบิกจ่ายสะพานมิตรภาพไทยลาวบ้างนะครับ 59,000 ล้านบาทในรอบที่ผ่านมาทั้งหมดเหตุการณ์แบบนี้มันแสดงให้เห็นอะไรครับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ช่วงประมาณสิงหาคมใช่2557ใช่โอ้นี่4ปีแล้วดังนั้น4ปีแล้วทำไมเพิ่งมาทำตอนนี้ดังนั้นผมคิดว่ามันชัดเจนมากว่า สิ่งที่ทางคสช.กำลังทำอยู่พยายามที่จะพบปะประชาชน คือเข้าโหมดเลือกตั้งแล้วครับพยายามที่จะเข้าโหมดเลือกตั้งนะครับเตรียมความพร้อมนะครับแล้วไปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ไปแค่พบปะชาวบ้านด้วยมีการเข้าไปเอาคนที่มีความเกี่ยวโยงกับพรรคใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นที่บอกว่าจะเป็นพรรคที่จะมาสนับสนุนทหารไปรอต้อนรับด้วยนะครับพรรคพลังประชารัฐนะครับก็มีคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคนั้นหลายคนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีดังนั้นก็เห็นได้ชัดว่าทางคสช.นะครับพยายามที่จะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งนะครับเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนอื่นทำไม่ได้นี่คุณธนาธรเวลาถ้าเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งนะในระบบปกติเนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาคุณมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับ
รัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยจะถูกคุมโดยกกต.ทันทีใช่คุณไม่สามารถอนุมัติงบประมาณรายจ่ายที่มันผูกพันรัฐบาลชุดหน้านะครับการใช้การอนุมัติงบประมาณในต่างๆนโยบายต่างต้องให้กกต.ดูก่อนตลอดเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะได้เปรียบจากการเมืองอื่นนะครับแต่นี่เป็นรัฐบาลกสช.เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าถ้ามีพระราชกฤษฎีกายุบสภาปุ๊บเนี่ยรัฐบาลกสช.ยังจะสามารถเดินสายนี้ได้อยู่ใช่ใช่นะครับก็ต้องเรียนว่าสิ่งที่เราเห็นจากกระบวนการนี้ก็คือคงเป็นการเร่งเกียร์นะครับเร่งเครื่องให้แรงขึ้นนะฮะเพื่อหาเสียงเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นสัญญาณที่ดีแต่มันอยู่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมกันนะครับยกตัวอย่างอะไรผมมีตัวอย่างรูปธรรมก็คือหนึ่งอย่างก็คือมีกลุ่มอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดนทหารเยี่ยมโดนทหารเยี่ยมอันสืบเนื่องมาจากรัฐบาลคสช.เนี่ยเปราะบางมากกลัวมากนะครับกลัวจะมีคนมาประท้วงกลัวจะมีคนต่อต้านกลัวภาพจะไม่สวยนะครับดังนั้นเวลาจะไปที่ไหนเนี่ยนะครับสิ่งที่รัฐบาลคสช.ทำก็คือส่งทหารไปล่วงหน้าก่อนไปเคลียร์ว่ากลุ่มประชาชนต่างๆใครที่มีปัญหาในพื้นที่อย่าแหลมออกมานะแสดงว่าอย่างนี้เขาคงมีลิสต์บัญชีรายชื่อเขาอยู่นะก็คงมาร์คถูกตัวนะครับก็มาร์คถูกตัวนะแล้วก็ไปเจอก็เราก็ขอให้กำลังใจนะครับกลุ่มอาจารย์ที่โดนทหารเยี่ยมเยียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเราก็ให้กำลังใจคนกลุ่มนั้นนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นถึงความไม่เท่าเทียมนะครับในการเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับนอกจากนี้เรายังเห็นอะไรจากเหตุการณ์นี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นอกจากมีการไปเยี่ยมเยียนคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยคนที่อาจจะลุกขึ้นมาประท้วงล่วงหน้าแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นก็คือนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นก็คือไอการลงพื้นที่แบบนี้นะครับคสช.ทำได้ฝั่งเดียวนักการเมืองพรรคการเมืองอื่นทำไม่ได้นะครับอย่างเวลาพวกเราไปเนี่ยนะครับเราเป็นฝ่ายฟังนะเราเป็นฝ่ายพูดไม่ได้นะฮะเราไปตั้งเวทีไม่ได้แบบที่กสช.ทำไม่ได้เราไปทำอะไรก็ต้องทำหลบๆซ่อนๆทำเยอะทำอะไรเดี๋ยวก็มีทหารมาเยี่ยมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ผมหรืออาจารย์ปิยบุตรไปในตามพื้นที่ต่างๆก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาให้การต้อนรับเราเสมอนะครับแล้วหลายๆครั้งก็ทำให้คนที่อยากเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเกิดความกังวลใจเข้าร่วมไม่ได้หลายท่านเลยเนี่ยนะครับกังวลใจนะครับว่าถ้าเกิดเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยนะครับกับเราแล้วเนี่ยนะครับอาจจะได้รับผลกระทบกระเทือนต่อสถานะนะครับในทางความมั่นคงในทางอาชีพของเขานะครับหรือว่าถูกข่มขู่คุกคามต่างๆนะครับดังนั้นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือไปมีการกดดันนะครับโดยทางจิตวิทยาบางอย่างเนี่ยคือทำให้คนไม่กล้าเข้ามาร่วมกับเรานะและจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีปัญหาถ้าจะมีการลงพื้นที่เพื่อหาเสียงไม่ผิดอะไรเลยในระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งสวยงามด้วยซ้ำถ้าต่างคนต่างลงพื้นที่ในการหาเสียงพูดคุยแลกเปลี่ยนพบปะกับประชาชนได้เป็นสิ่งสวยงามเอาความจริงคุณธนาธรพวกเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหานะครับกับกรณีที่พลเอกประยุทธ์นะครับจะไปจัดคณะมนตรีสัญจรตามพื้นที่ต่างๆจะอนุมัติงบประมาณต่างๆก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วมีปัญหาแต่ขอเพียงอย่างเดียวขอให้แฟร์ๆหน่อยใช่คือถ้าพลเอกประยุทธ์สามารถไปจัดประชุมคณะมนตรีสัญจรเดินทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ได้เดือนละครั้ง2ครั้งแบบนี้เนี่ยนะครับพรรคการเมืองอื่นๆทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเก่าพรรคใหม่ทุกพรรคก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำได้เหมือนกันและรวมถึงกลุ่มที่ต้องการรวมตัวกันกลุ่มที่ต้องการชุมนุมกลุ่มที่ต้องการอภิปรายกลุ่มที่ต้องการแสดงความคิดเห็นต่างๆก็ต้องทำได้ด้วยครับเราไม่มีปัญหากับการลงพื้นที่ของคุณประยุทธ์ต้องพูดให้ชัดสิ่งที่เรามีปัญหาคือมันไม่แฟร์ครับมันทำคนเดียวครับขณะที่คนอื่นทำไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็ขอเรียกร้องในภาวะเราเรียกร้องอีกครั้งนะครับผมต้องยืนยันอีกครั้งว่าในภาวะที่มันอึมครึมแบบนี้ในภาวะที่ไม่มีใครเลยรู้ว่าปฏิทินการเมืองเป็นยังไงทุกวันนี้ไม่มีใครรู้นะครับถ้าเราย้อนหลังกลับไปเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์ตอนที่กระแสเรียกร้องเลือกตั้งดังกระหึ่มทั่วประเทศนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณวิษณุนะครับคสช.ออกมาบอกว่าโอเคอย่าเพิ่งเรียกร้องอะไรเดี๋ยวรอเดือนมิถุนาเดี๋ยวจะจัดพรรคการเมืองทุกพรรคมาคุยกันนะครับซึ่งก็ซื้อเวลาได้3แล้วทุกคนคาดหวังว่าเดือนมิถุนาที่เจอกันนะครับจะต้องมีข้อสรุปอะไรบางอย่างสรุปก็คือยังไม่มีสรุปก็คื
มีแค่ตุ๊กตามาให้เลือก4วันซึ่งตุ๊กตานี้เกิดจากกกต.ด้วยกกต.เข้าเป็นคนเสนอไปว่ามีตุ๊กตาอยู่4วันนะครับนะฮะก็คือกุมภาถึงพฤษภาคมแล้วข้อสรุปก็คือโอเคไม่ได้ข้อสรุปเดี๋ยวประชุมกันใหม่เดือนกันยายนนี่ซื้อเวลาจากถ้านับจากกุมภาพันธ์นะครับที่กระแสต้องการการเลือกตั้งสูงมากจนถึงเดือนกันยายน6เดือนซื้อเวลาให้ตัวเองได้อีก6เดือนนะครับดังนั้นทุกอย่างที่เราดำรงอยู่ตอนนี้มันดำรงอยู่ภายใต้ความไม่ชัดเจนทางการเมืองเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ขณะเดียวกันคนที่มีอำนาจก็คือคสช.สามารถลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งได้พบปะประชาชนได้คนกลุ่มอื่นทำไม่ได้เรากลับมาเรียกร้องเหมือนเดิมว่าขอความชัดเจนนะครับพวกเราเนี่ยเสียเปรียบทุกประตูปืนก็ไม่มีเงินก็ไม่มีทหารก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งหมดกติกาก็กติกาคุณใช่คือพูดง่ายๆเนี่ยเหมือนสนามเวทีสนามมวยเนี่ยก็สนามเขานะกรรมการก็กรรมการเขานะเขาออกแบบกติกาเขาอีกนะครับผู้เล่นก็คือเป็นคนคุมกติกาแล้วก็ลงมาเล่นเองด้วยได้เปรียบทุกประตูนะครับแล้วยังไม่ยอมกำหนดความชัดเจนอีกนะครับว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กฎหมายการแบ่งเขตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะออกมาในลักษณะอย่างไรนะครับไพรมารีโหวตจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยพวกนี้ยังไม่ได้ชัดเจนสักทีเอาข้อจริงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วคนจัดเลือกตั้งอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผมว่าเขาพร้อมมากนะนะเขาเตรียมไว้แต่งเต็มที่ผู้เล่นนะครับพรรคการเมืองทุกพรรคผมว่าเอาไมโครโฟนไปถามเนี่ยทุกพรรคพร้อมหมดนะครับตัวรัฐบาลจากการเลือกจากการรัฐประหารเนี่ยนะครับคุณรัฐบาลคสช.ก็ดูแล้วก็ดูเหมือนจะขยันขันแข็งเตรียมพร้อมในการลงสนามรับเลือกตั้งเหมือนกันพี่น้องประชาชนก็พร้อมโอ้โหไม่เห็นมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้ายังกังวลใจว่าโอ้เลือกตั้งแล้ววุ่นวายผมดูแล้วไม่มีความวุ่นวายแล้วตอนนี้นะฮะดูมันทุกคนก็พร้อมที่อยากกลับไปสู่ระบบปกติเต็มที่นะดังนั้นผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับดังนั้นใช่ดังนั้นผมเรียกร้องว่าทำกฎระเบียบให้มันชัดซะทำกติกาทำปฏิทินให้มันชัดซะแล้วให้ทุกคนทำงานเหมือนกันนะครับนั่นคือเส้นทางที่ต้องไปถ้ายิ่งนานกว่านี้บ้านเมืองจะยิ่งมีปัญหามากกว่านี้ย้ำอีกทีนะคุณธนาธรครับผมพูดในรายการนี้ไปแล้วหลายครั้งนะครับว่ายิ่งเลือกตั้งช้าเท่าไหร่พรรคอนาคตใหม่ยิ่งได้เปรียบยิ่งได้เปรียบแต่เป็นความได้เปรียบที่เราไม่พึงรับเอาไว้นะครับนะเพราะประเทศชาติเสียหายโอเคนอกจากนี้อาจารย์เรื่องสืบเนื่องกันนิดเดียวตอนที่คุณประยุทธ์เนี่ยนะครับผมมีเกร็ดมาเล่าให้อาจารย์ฟังไม่รู้ว่าอาจารย์ตามข่าวหรือเปล่าตอนที่คุณประยุทธ์ลงพื้นที่อุบลราชธานีรอบนี้นอกจากพบปะชาวบ้านแล้วคุณประยุทธ์ยังให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะปิดทีวีให้หมดปิดไม่อ่านมือถือให้หมดไม่อ่านโทรศัพท์ไม่อ่านโทรศัพท์ไม่ทำอะไรเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเบาบางมากใจท่านที่เบาบางมากกลัวรับไม่ได้นะครับโดนคำวิพากษ์วิจารณ์นี่ไม่ได้นะครับสั่นคลอนมากนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับการที่เป็นบุคคลสาธารณะมีอำนาจสาธารณะแบบนี้นะครับคุณจะต้องใจเปิดกว้างแล้วก็พูดจริงๆนะครับก็พูดกับคุณประยุทธ์จริงๆว่าไม่มีใครกลัวกำปั้นของคุณประยุทธ์หรอกครับเขากลัวปืนที่คุณถืออยู่พูดกันให้ชัดๆนะครับดังนั้นเราเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปนะครับไม่สามารถปิดปากประชาชนได้เอาง่ายๆนะคุณธนาธรผมไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยพูดประโยคแบบเนี้ย นะนายกรัฐมนตรีที่เป็นทหารบางท่านเขาก็ไม่พูดแบบนี้นะ นะนี่ก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับก็ที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นคือพูดเสร็จมีพี่น้องประชาชนหัวเราะตบมือด้วยใช่นะครับก็ต้องเรียนว่าถ้าคุณประยุทธ์นะครับเชื่อมั่นในโพนิด้าที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อประชาชนคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศอยากให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชากลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับอย่ารอช้าอย่ารอช้าขอให้รีบเลือกตั้งเลยนะครับเราเองเล่นในกติกาของท่านนะครับเราเองเล่นในกฎเกณฑ์ของท่านสนามการเลือกตั้งของท่านกรรมการของท่านแต่เราพร้อมนะครับที่จะสู้ในเกมนั้นนะครับอันดับต่อไปนิดนึงครับอาจารย์ คือมันก็มีปัญหาอยู่ว่าจะไม่ให้คนวิจารณ์คสช.ได้ยังไงอาจารย์เพราะอะไรรู้ไหมเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับกองเกตเศรษฐกิจการแรงงานสรุปสภาวะออกมาแล้วนะครับสรุปสภาวะเศรษฐกิจแรงงานเดือนมิถุนาปี2561ออกมานะครับมีผู้ว่างงานทั้งประเทศนะครับจำนวน 165,310 คนหรือเพิ่มขึ้น 5.57% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ10,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยนะครับ
เป็นการว่างงานที่สูงที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคม2557ครับหรือสูงที่สุดในรอบเกือบ5ปีเลยทีเดียวโอ้นะฮะตัวเลขนี้เหมือนเป็นของขวัญครบรอบนะครับ4ปีของรัฐบาลคสช.คือแล้วจะยังไงแล้วจะยังไงจะไม่ให้คนวิพากษ์วิจารณ์ได้ยังไงก็เลยว่าการบริหารงานของคุณภายใต้การบริหารงานของคุณ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนว่างงานเยอะที่สุดตอนนี้นะครับแล้วนี่เป็นตัวเลขจากภาครัฐเองด้วยนะครับแล้วมันก็ตรงกับที่ประสบการณ์หน้างานจริงที่ผมไปพบเห็นพบผมเนี่ยนะครับเดินทางตอนนี้มาผมเดินทางมาเท่าไหร่36จังหวัดนะครับอาจารย์กี่จังหวัดแล้วนะ22นะครับ36จังหวัดที่ผมไปเนี่ยนะครับเราสองคนลงมาเท่าไหร่ละ58นะครับนิดเดียวจะครบ77นะครับทีนี้ผมก็ต้องบอกว่าในทุกจังหวัดที่ผมไปมาเสียงที่ประชาชนพูดเยอะที่สุดหนักที่สุดก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาปากท้องเอออันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยโอ้โหดูสวยทุกตัวนะตัวเลข GDP อะไรอัตราสวยงามหมดเลยแต่พอเราไปดูหน้างานเดินทางไปพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีแต่คนบ่นเรื่องนี้หมดเลยผู้คนร่ำร้องระงมบ่นเรื่องนี้หมดเลยนะครับเรื่องปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจแสดงว่ามันสวยแต่ตัวเลขนะมันสวยแต่ตัวเลขนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะกระจายไปไม่ถึงนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนมันถ้าดูตามสภาพนะครับจากความเป็นจริงมันนำมาสู่ข้อสรุปเดียวก็คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาครับเข้ากระเป๋ากลุ่มทุนใหญ่เพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นเองมันทำให้เกิดการกระจุกตัวแล้วเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่อย่างมหาศาลคือตัวเลขเนี่ยมันขึ้นในด้านหนึ่งก็คือเพราะพวกทุนใหญ่เขาได้ไปเยอะนะครับกับตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าในแง่ของปัจเจกบุคคลคนทั่วไปเนี่ยนะครับคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยนะครับโอ้โหดีชัดเจนเลยใช่ใช่ผมเชื่อว่าถ้าตัวรัฐบาลคสช.เนี่ยไม่โกหกตัวเองจนเกินไปเวลาเดินสายไปพบพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยไม่จัดฉากจนเกินไปรับฟังปัญหาที่แท้จริงก็น่าจะได้เสียงเหมือนที่เราได้ยินมาเหมือนกันประเด็นนี้ดีนะครับตามใดที่คุณจัดฉากแต่ประชาชนมามอบดอกไม้เอาแต่ประชาชนมามัดกระเป๋าขาวมาให้คุณจะไม่มีทางเข้าใจเศรษฐกิจคุณจะไม่มีทางเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้านเลยนะครับจริงๆก็ถ้าคุณประยุทธ์ว่างนะครับเสาร์หน้าผมจะขึ้นภาคเหนือถ้าว่างก็ชวนมาด้วยกันก็ได้นะฮะก็จะได้ไปรับรู้ปัญหาข้อเท็จจริงนะครับว่าชาวบ้านจริงๆที่ไม่ได้จัดฉากมาเนี่ยเขาประสบปัญหาอะไรบ้างพบอะไรมาบ้างจริงๆอยากชวนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าอยากลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าการเดินทางนะครับไปจังหวัดต่างๆของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกับของผมกับของคุณธนาธรเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ลองกดคลิปดูได้นะครับในเพจอนาคตใหม่ของเราแล้วเปรียบเทียบกับข่าวสารต่างๆเวลาที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปจังหวัดต่างๆดูนะครับว่าเหมือนหรือต่างยังไงนะครับแล้วพี่น้องประชาชนชอบแบบไหนนะครับเชื่อว่าแบบไหนมีประสิทธิภาพจะรับฟังปัญหาได้แท้จริงมากกว่านะครับพี่น้องตัดสินใจได้เองครับครับทุกท่านครับเรื่องการเมืองมามากพอแล้วนะครับกลับมาเรื่องการทำงานของพรรคเราบ้างดีกว่านะครับก็ผมและอาจารย์ปิยบุตรวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับการทำงานของพรรคเรานะครับมา 2-3 ข่าวที่จะมาบอกเล่าให้กันฟังนะครับอย่างแรกก่อนก็คือเอาผมก่อนแล้วกันนะครับผมเนี่ยนะครับอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปนะครับ36จังหวัดแล้วนะครับรอบนี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็จะครึ่งทางนะครับก็จะได้ครึ่งทางผมตั้งใจนะครับยังไง77จังหวัด1รอบเนี่ยได้แน่ถ้าเลือกตั้งช้าไปอาจจะได้จังหวัดละ2รอบนะครับอาจจะได้2รอบจริงๆบางจังหวัดเราไป2ไป3ไป2แล้วจังหวัดใหญ่มันมีหลากหลายอำเภอใช่นะครับก็สำหรับผมนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็จะอยู่ที่ตราดจันทบุรีและชลบุรีนะครับซึ่งก็จะไปดูเรื่องผลไม้ลงผลไม้นะครับจะไปดูเรื่องปัญหาของคนผลิตคนทำคนเจียอัญมณีที่จันทบุรีได้ขึ้นชื่อแล้วก็ไปพูดเรื่องแนวคิดของผมเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่าที่เรียกว่า Eastern Economic Corridor นะครับก็เป็นใช่ครับ3จังหวัดที่ผมจะลงไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในสุดสัปดาห์นี้อาจารย์นะฮะไปไหนครับของผมไปเชียงใหม่แต่ไปเชียงใหม่ครั้งนี้ไปเชียงใหม่ในอำเภอรอบนอกนะครับคืออำเภอแม่แจ่มนะครับอำเภอแม่แจ่มนี่มีจุดเด่นนะครับในเรื่องการเขากำลังทดลองโมเดลอยู่คือให้คนอยู่กับป่านะครับแล้วคนสามารถอยู่กับป่าแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมๆกับใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วยนะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับโมเดลของแม่แจ่มนะครับผมจะไปดูนะครับและคิดว่าเราคงถ่ายนะครับคลิปนะครับถ่ายภาพนะครับแล้วก็เอา
เรื่องต่างๆนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับทั้งของกรณีแม่แจ่มแล้วก็กรณีภาคตะวันออกก็ต้องฝากอาจารย์ด้วยจริงๆแม่แจ่มเนี่ยนะครับก็บอกเป็นโมเดลนะกลายเป็นโมเดลที่ก้าวหน้ามากในประเทศไทยในการจัดการปัญหาเรื่องคนกับป่าซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับที่อยู่กับสังคมไทยมานานนะครับก็ฝากอาจารย์เก็บข้อมูลมาให้เยอะๆนะครับโอเคเรื่องต่อไปอีกนิดนึงอาจารย์ครับเรื่องเกี่ยวข้องกับ primary vote การได้มาซึ่งผู้สมัครส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ครับอาจารย์ก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแม้นะครับทางรัฐบาลนะครับและคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่ชี้ชัดๆว่าจะให้มี primary vote หรือไม่จะยกเว้น primary vote ในการเลือกตั้งครั้งแรกนี้หรือไม่หรือจะอนุญาตให้ primary vote ในระดับใดเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเพราะเรายืนยันว่าต่อให้กฎหมายไม่ได้เขียนต่อให้เขาเวฟยกเว้นไม่ต้องไพรมารีโหวตในครั้งนี้พรรคอนาคตใหม่ก็จะจัดไพรมารีโหวตอยู่แล้วนะครับสาเหตุก็เพราะว่าการจัดเลือกการจัดไพรมารีโหวตเนี่ยนะครับเป็นการฟังเสียงเป็นการฟังเสียงของสมาชิกนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือการจัดการพรรคการเมืองนะครับโดยเอาระบบประชาธิปไตยระบบกระจายอำนาจนะครับและการมีส่วนร่วมของสมาชิกเนี่ยนะครับในการตัดสินใจในการเสนอตัวเข้าเป็นผู้สมัครเนี่ยนะครับเข้ามาใช้ในพรรคอนาคตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเรายืนยันว่าเราทำแน่นอนใน primary vote แต่ปัญหาตอนนี้มีวิธีเท่านั้นเองนะฮะคุณธราธรคือพรรคเรายังไม่ได้ตั้งสักทีรออยู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวนะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับมีมตินะครับอนุมัตินะครับให้2พรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคที่เกิดขึ้นใหม่นะครับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พรรคของเราเนี่ยนะครับถ้าลองเรียงตามคิวผมก็จะว่าเราอยู่ในลำดับที่9มี2ลำดับเข้าไปละเราอยู่ในลำดับที่9นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบเวลานะครับตามที่กกต.เขาเคยแจ้งเราไว้ว่าในทางปฏิบัตินั้นเขาจะพิจารณาอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับเพราะงั้นเราก็ประมาณเดือนกันยายนนะครับเรายังคาดหมายว่าพรรคเราจะเกิดขึ้นทีนี้พอพรรคเรายังไม่เกิดขึ้นเราก็ยังจัดไปที่โหวตไม่ได้เรายังรับสมาชิกไม่ได้เรายังรับระดมทุนเข้าพรรคไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอยากรับสมาชิกใจจะขาดแล้วนะครับไปที่ไหนก็มีแต่คนถามเมื่อไหร่จะเปิดโอกาสให้สมัครสมาชิกสักทีอยากระดมทุนไปที่ไหนก็มีคนอยากจะอาสาสมัครอยากจะมาช่วยนะครับระดมทุนให้กับพรรคเราก็ยังทำไม่ได้เราอยากจะขายสินค้าก็ขายไม่ได้เพราะพรรคยังไม่เกิดนะครับเราอยากจะรับนะครับคนที่สนใจนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกและอยากจะลงสมัครก็ทำไม่ได้อีกนะเพราะพรรคยังไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขประการที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่เราต้องมีพรรคก่อนนะครับทีนี้ถ้าตัวปฏิทินนี้ไม่ผิดพลาดนะครับเราจะเกิดพรรคในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีการจัดนะครับประชุมนะครับวิสามันให้ได้นะครับจัดประชุมวิสามันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะตั้งนะครับคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครหลังจากนั้นแล้วเราจะเปิดนะครับให้สมาชิกพรรคของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่อาสาประสงค์นะครับอยากจะเป็นผู้สมัครส.ส.ในเขตใดเชิญสมัครเข้ามาเลยแสดงความจำนงเข้ามาแล้วเราก็จะเปิดช่วงเวลานะครับนะเปิดช่วงเวลานะครับให้รณรงค์นะครับการในพื้นที่นั้นๆ นะครับเสร็จแล้วก็จะเริ่มต้นทำไปไม่ได้โหวตตั้งใจไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ต้นเดือนธันวาคมนะแล้วประมาณกลางเดือนธันวาคมเราก็จะได้ผู้สมัครครบนะครับแล้วก็เตรียมเดือนหน้าหาเสียงเลือกตั้งนะครับภายใต้ความคิดความเชื่อที่ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2562และพรรคการเมืองของเราจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน2561นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนงี้นะครับก็คือทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับอยากเข้าร่วมกับพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้มีสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แล้วบางส่วนคือสมาชิกรุ่นที่1รุ่นที่เราไปประชุมพักกันเมื่อวันปลายเดือนพฤษภาคม26วันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทั้งหมดก็700กว่าคนนะครับที่เรารับเอาไว้รุ่นที่1ตามกฎหมายเขาบอกนะดังนั้นตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่700กว่าคนและเรามีคนที่จ่อรออยากจะสมัครสมาชิกอยู่นี่น่าจะอีกหลายพันหลายหมื่นนะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมีสมาชิกอยู่700กว่าคนและมีแนวร่วมมีคนที่อยากจะสมัครสมาชิกรออยู่นะครับมีอยู่2กลุ่มนี้นะเพราะฉะนั้น เรายังยินดีนะครับถ้าท่านใดสนใจให้เตรียมเอกสารเตรียมความพร้อมของท่านให้เต็มที่นะครับแล้วเราเปิดรับเข้ามาหมดนะครับและยืนยันว่าทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับกับอนาคตใหม่ทุกวันนี้นะครับยังไม่มีการนะครับตัดสินใจใดๆของทางพรรคนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตใดยังไม่มีสาเหตุที่ยังไม่มีไม่ใช่อะไรอื่นใดเลยครับเพราะ
ไม่ใช่คุณธนาธรไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งจะเป็นคนบอกว่าผู้ใดจะได้เป็นผู้สมัครในเขตเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่แต่คนที่จะบอกคือสมาชิกในพื้นที่นั่นก็คือการทำ primary vote นะครับดังนั้นเรายังไม่มีแคนดิเดตนะครับในเขตใดทั้งสิ้นนะครับเรามีแต่คนที่สนใจนะครับและก็เตรียมความพร้อมไว้ให้เต็มที่นะครับถึงเวลาพรรคตั้งขึ้นเมื่อไหร่ถึงเวลาเรารับสมาชิกได้เมื่อไหร่ถึงเวลาเราจะจัด primary vote นะครับก็ต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้นะครับนิดเดียวก็ต้องเรียนทุกท่านนิดเดียวนะครับว่าหลายท่านนะครับเขียนมาถามหลังไมค์ว่าทำไมพักดูเงียบๆนะครับช่วงนี้มีแต่ข่าวพวกดงพวกดูอะไรก็ต้องบอกว่าจริงๆพักเราไม่ได้เงียบไม่ได้เงียบนะครับแต่สื่อไม่ยอมนำเสนอหรอกพวกเราทำงานกันอย่างแข็งขันนะครับมีท่านบางท่านถามถึงคุณช่อนะครับยกตัวอย่างคุณช่อเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปไหนนะอาจารย์ภาคใต้ปะถ้าไปใต้กระบี่กระบี่นะครับก็อาจารย์ปิยบุตรก็ขึ้นเหนือผมไปตะวันออกคุณช่อก็ลงใต้จริงๆพักเราทำงานกันอย่างแข็งขันทุกวันนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรพูดก็คือมันสะท้อนค่านิยมนะครับที่เราต้องการเห็นในประเทศเราอยากจะเห็นสิ่งนั้นในประเทศอย่างเช่นการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับให้ผู้ที่มีอำนาจต้องฟังเสียงกับประชาชนเราก็เริ่มที่นี่ก่อนว่าแม้แต่หัวหน้าพักนะครับก็ต้องฟังเสียงสมาชิกพักนะครับหัวหน้าพักจะไปกำหนดใครว่าจะใครเป็นลงสสเป็นผู้แทนลงสมัครสสในเขตไหนไม่ได้นะครับต่อให้ผมเป็นหัวหน้านั่นไม่ใช่คุณค่าที่เราอยากเห็นในประเทศดังนั้นจะเริ่มเนี่ยมันต้องเริ่มที่พักของเราก่อนนะครับดังนั้นพวกเรายืนยันทุกคำพูดว่าเราจะเป็นพักที่ไม่ซื้อเสียงไม่ซื้อสสไม่ซื้อหัวคะแนนจะทำอย่างนั้นได้เราจะมีสสได้อย่างไรเราจะไปรู้จักคนในพื้นที่ได้อย่างไรก็หนึ่งเมื่อเราไม่ซื้อสสเราไม่ดูสสก็มีวิธีเดียวก็คือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนกำหนดคนที่เขาต้องการให้เป็นผู้แทนของเขาในสภาด้วยตัวเองนะครับ4ปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่รัฐประหาร22พฤษภาคม2557เนี่ยผมว่าเป็นเวลานานมากแล้วที่ประชาชนเนี่ยหายไปจากพื้นที่ทางการเมืองของประเทศไทยคือทำไมผมบอกว่าหายไปเพราะว่าทุกคนเนี่ยความเป็นประชาชนมันหายไปแล้วนะครับเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงนะครับไม่ได้เลือกตั้งไม่ได้แสดงความเห็นนะครับทุกอย่างเขาจัดมาให้หมดจากข้างล่างจากข้างบนสู่ข้างล่างครับการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่กำลังจะคืนชีวิตให้กับประชาชนฟื้นเอาประชาชนกลับมาใหม่วันนี้เราจึงเริ่มต้นในการทำงานของเราด้วยการเราเดินทางไปพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ปัจเจกบุคคลทั้งหลายที่ดูเหมือนเขาขาดหายไปในช่วง4ปีไม่มีปากไม่มีเสียงไม่ได้พูดไม่ได้สะท้อนอะไรเลยได้สะท้อนขึ้นมาแล้วเราก็ทำเป็นคลิปออกมานะครับในเพจของเรานะครับเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้เห็นว่านี่แหละครับการเมืองแท้จริงการเมืองแบบประชาธิปไตยจะต้องมีลักษณะแบบนี้คือเสียงของประชาชนจะต้องถูกสะท้อนออกมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชื่อก็บอกอยู่แล้วคุณเป็นผู้แทนของราษฎรหน้าที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องสะท้อนความต้องการปัญหาของราษฎรออกมาให้มากที่สุดนะครับมิใช่ผมหรือคุณธนาธรจะเดิน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 ไปตามพื้นที่ต่างๆเสร็จแล้วก็ให้เขาจัดเลี้ยงให้กินเสร็จแล้วแล้วก็ไปเทศนาสั่งสอนปูพรมแดงมีผ้าขาวม้าคาดมีพรมอะไรคล้องอย่างนี้เราไม่มีนะครับเราจะใช้วิธีเดินเดินทางไปรับฟังปัญหานะครับเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับท่านที่ถามมาว่าเอ๊ะเงียบๆไปเราไม่ได้เงียบหายไปเลยถ้าติดตามข่าวนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพจของพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวแอคทีฟมากที่สุดในประเทศดีแล้วนะครับยังมีเนื้อหาอั้นอยู่ในคลังอีกเยอะที่อยากจะปล่อยจริงๆเราอยากจะพูดเยอะมากนะครับปล่อยลาไปหมดนะครับมันไม่เอื้อแล้วก็เพียงแต่ว่าแน่นอนสื่อสารมวลชนนะครับในออนกราวที่ไม่ใช่ออนไลน์เนี่ยอาจจะพูดถึงเราน้อยหน่อยผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรนะครับแต่ในออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพจนะครับของเราเนี่ยเยอะมากนะครับผมยืนยันว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับประชาชนสามารถเป็นสื่อได้ด้วยตัวเองถ้าสื่อเขาไม่นำเสนอเรื่องเราเราสามารถเสนอเรื่องของเราได้เองเพียงแต่คุณหาช่องทางเข้าให้ถูกว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะนั้นถ้าใครที่เห็นว่าเอ๊ะเรื่องเงียบๆไปจริงๆไม่ได้เงียบนะครับติดตามข่าวสารได้ในเพจนะครับสุดท้ายครับนิดเดียวเท่านั้นเองเนื่องจากการสร้างพรรคของเราต้องการสร้างมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนจริงๆสร้างพรรคที่ธนาธรไม่มีอิทธิพลมากกว่าสมาชิกพรรคดังนั้นเราจึงเอาใจใส่เรื่องการได้มาของเงินมากๆนะครับผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือ
เรื่องที่หนึ่งก็คือมติของพวกเราเนี่ยนะครับตอนที่พวกเราคุยกันมาก็คิดว่าเอ้ยสมาชิกเนี่ยขอเก็บ200แล้วกันนะครับโจนเราลงพื้นที่ฟังเสียงกับประชาชนเยอะมากแล้วดีผมก็พูดเรื่อง200บาทต่อปีเนี่ยไปเยอะกับหลายกลุ่มนะครับที่อยากมาสนับสนุนแต่เสียงสะท้อนออกมาพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจฝืดเคืองจริงๆยากลำบากจริงๆนะครับหลายครอบครัวอยากจะมาทั้งครอบครัวนะครับครอบครัวละ6คนคนละ200 1,200มันเยอะมากดังนั้นพวกเรานะครับกรรมการบริหารพรรคจึงตัดสินใจร่วมกันว่าเปลี่ยนมตินะครับก็ท่านที่ฟังอยู่นะครับที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกเรานะครับที่เคยได้ข้อมูลก่อนหน้านี้ไปว่าเป็น200บาทต่อปีนะครับก็ขอให้เข้าใจใหม่ว่ามีมติใหม่ออกมาแล้วว่าค่าสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่จะเหลือแค่100บาทต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดอยากสมัครสมาชิกตลอดชีพกฎหมายบอกว่า 2,000 บาท 2,000 บาท100บาทต่อปีเนี่ยนะครับถ้าพรรคเราเกิดขึ้นเราจะเริ่มรับสมัครนะครับแล้วท่านต้องจ่าย100บาทต่อปีแต่หมายไม่ได้หมายความว่าท่านจะบริจาคเพิ่มไม่ได้นะครับท่านใดมีกำลังนะครับความสามารถในการจ่ายมากกว่า100บาทนะครับก็ให้มากกว่านั้นได้แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนที่เกินมาจาก100มันไม่ใช่ค่าสมาชิกแล้วมันจะเป็นเงินบริจาคเข้าพรรคผมเรียนอย่างนี้นะครับสาเหตุที่นะครับเราจำเป็นกับต้องการเงินก้อนนี้มากนะครับมันมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1คือมันจะทำให้พรรคอนาคตใหม่มีเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยที่เงินเหล่านั้นมาจากสมาชิกพรรคทุกคนไม่ใช่มาจากใครคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะถ้ามาจากใครคนใดคนหนึ่งและกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนคนนั้นกลุ่มนั้นเขาก็จะกลายเป็นเจ้าของพรรคใช่นะครับการจ่ายเงินเนี่ยนะครับมันแสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในพรรคเข้ามาเป็นเจ้าของพรรคร่วมกันนะครับอันที่สองนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนนะครับวัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศไทยเสียใหม่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเวลาพรรคการเมืองไปที่ไหนเจอพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็จะมีความรู้สึกว่าพรรคการเมืองมาแล้วนักการเมืองมาแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนมาแล้วสิ่งที่คุยกันส่วนใหญ่จะมีแต่ขอและพรรคการเมืองนักการเมืองต้องให้นี่คือวัฒนธรรมทางการเมืองไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นแบบนี้ครับเรากำลังจะพลิกมิติวัฒนธรรมทางการเมืองไทยให้เป็นแบบใหม่ถ้าเรายังยึดแบบเดิมนะครับในความสัมพันธ์ของผู้ให้และผู้รับนะครับผู้ขอกับผู้ร้องขอแบบนี้เนี่ยนะครับพรรคการเมืองก็จะกลายเป็นเจ้านายของประชาชนนะครับประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของพรรคไม่ได้เป็นเจ้านายพรรคนะเพราะฉะนั้นเราจะพลิกมิตินี้ใหม่นะครับถ้าคุณไม่อยากเห็นนักการเมืองคอร์รัปชันไม่อยากเห็นนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันอย่าสนับสนุนให้พรรคการเมืองและนักการเมืองต้องใช้เงินนำในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนะครับถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้นะครับต้องเข้ามาร่วมมือกันนะครับร่วมกันเข้ามาเป็นเจ้าของพรรคร่วมกันทีนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้เวลาเราพูดถึงระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะครับนี่คือที่มาของระบบอุปถัมภ์ถ้าคุณเริ่มต้นแบบนี้ใช่แล้วพรรคเราบอกว่าถึงมันจะยากจะระดมทุนจากสมาชิกจากประชาชนเนี่ยมันจะยากแต่มันจะเป็นทางที่เราจะเดินเพราะมันจะทำให้พรรคเราไม่มีระบบอุปถัมภ์หลายคนเนี่ยถามผมเวลาผมไปลงพื้นที่เนี่ยหลายคนผมว่าเฮ้ยทำไมต้องจ่ายค่าสมาชิกพรรคให้คุณเครือข่ายเนี่ยนะครับบางคนเขาเล่าให้ฟังบอกโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยนะมีพรรคนั้นเมื่อแต่ไหนแต่ไรมีพรรคมีแต่ต้องมาให้พรรคไปจ่ายแต่พรรคเราเนี่ยเรียกร้องว่าคุณต้องให้พรรคคิดอย่างนี้ครับทุกท่านครับนะครับถ้าใครยังไม่ตัดสินใจหรือยังลังเลอยู่ว่าจะสมัครป่ะคิดอย่างนี้เงิน100บาทต่อปีนะครับจ้างธนาธรและปิยบุตรเอาประชาธิปไตยคืนมาให้ประเทศจ้างพวกเราทำงานถ้าเราทำอย่างนี้ได้ผมต้องฟังคุณถ้าพักอยู่ด้วยเงินของสมาชิกได้เมื่อไหร่หัวหน้าพักต้องฟังเสียงสมาชิกนี่คือพักที่เราอยากได้และพักที่เราจะทำนะครับไม่แพงผมคิดว่าไม่แพงนะครับในการจ้างพวกเราลองดูซิว่ากรรมการบริหารพรรคทั้ง17คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาธรปิยบุตรช่อนานาชำนาญอะไรพวกเนี้ยมีค่าพอไหมสำหรับเงิน100บาทของทุกท่านต่อปีที่จะจ้างพวกเราทำงานเอาความยุติธรรมกลับคืนกับสังคมเอาความปกติกลับคืนสู่สังคมไล่ทหารพวกนี้ออกไปจากการเมืองไม่แพงจริงๆผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านเนี่ยนะครับอาจจะมีกำลังนะครับจ่าย100บาทหรืออาจจะมีกำลังบริจาคให้ด้วยแต่ว่ามันไม่มีวิธีคิดแบบนี้มาก่อนนะครับคือมันคุ้นชินมาแบบเดิมอะคือมันไม่เคยจะเอาเงินเอาอะไรมาสนับสนุนพรรคมีแต่พรรคให้นะครับทีนี้เรากำลังจะเปลี่ยนวัฒนธรรมความคิดเรื่องนี้นะครับพรรคการเมืองแบบใหม่นะครับต้องทำแบบนี้ให้สำเร็จนะครับไม่งั้นการเมืองจะกลับไปเป็นแบบเก่าแบบเดิมอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์และเงินครับจริงๆวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการอีกหลายท่านนะครับรอเราอยู่นะครับผมจักจบอย่างนี้นะครับหลายท่านที่บอกว่าเรากำลังไม่
ขยับไม่อะไรจริงๆเราทำงานหลังบ้านเยอะมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราสร้างพรรคให้เข้มแข็งเราออกแบบกิจกรรมเตรียมให้สำหรับอนาคตนะครับที่ปลดล็อกทางการเมื่อไหร่เราจะทำทันทีนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเราจะมีกอล์ฟเพื่อประชาธิปไตยนะครับโบลิ่งเพื่ออนาคตนะครับ ROV ล้างเผด็จการนะครับกิจกรรมต่างๆพวกนี้เราเตรียมเฟสติวัลนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมระดมทุนตีกอล์ฟเพื่อประชาธิปไตยกันเราโบลิ่งเพื่ออนาคตกันเรา ROV ล้างเผด็จการกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมทั้งระดมทุนทั้งหาสมาชิกไปด้วยกันครับดังนั้นก็ฝากไว้ทุกคนว่าเมื่อวันนั้นมาถึงมาเข้าร่วมกับเรานะครับซื้อทีมกอล์ฟซื้อทีม ROV หรือซื้อทีมโบลิ่งหรืออะไรมาเข้าร่วมกับเราทำการเมืองให้มันคึกคักคึกคักสนุกสนานขนาดเดียวกันหนักแน่นไปด้วยเนื้อหาได้นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับวันก่อนก็คุยกันแล้วนะครับว่าเราจะเริ่มใช้พื้นที่นะครับที่ทำการพักชั่วคราวของเราตอนนี้นะครับจัดนะครับเป็นฟิวเจอร์ฟอรัมนะครับเสวนาเรื่องราวต่างๆนะครับใช้หนังนะครับอภิปรายเรื่องหนังสือนะครับเรื่องงานทางวัฒนธรรมต่างๆเราจะมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะครับกำลังเริ่มต้นทำกันอยู่นะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมวันนี้พวกเราก็คงเท่านี้ทีนี้ครับนอกจากนี้นะครับหลังจากนี้นะครับผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ3ท่านที่จะมารับครึ่งชั่วโมงที่เหลืออยู่ต่อจากผมแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรนะครับท่านแรกนะครับคุณปรางทิพย์อนันตวิภาสนะครับหรือว่าคุณจิ๋วนะครับแกคุณจิ๋วเนี่ยมาจากมูลนิธิคุณนะครับที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมสิทธิสัตว์และสุขภาพนะครับท่านที่สองคืออาจารย์ต้นนะครับอาจารย์ต้นเป็นผู้ประสานงานด้านสิทธิสัตว์และสิ่งแวดล้อมของพรรคของเราคุณต้นนิติพลผิวหมองเป็นสมาชิกของเราซึ่งคุณต้นเนี่ยก็ปัจจุบันทำอาชีพเป็นทนายนะครับซึ่งเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิสัตว์แล้วก็คุณสุดท้ายนะครับคุณเบียร์นะครับพี่เบียร์ซึ่งเป็นคีย์แมนคนสำคัญของพรรคนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องสื่อทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับจะมาพูดเรื่องแก้วไบโอพลาสติกนะครับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่โชว์อยู่นี่ที่โชว์อยู่นะครับนี่ไบโอพลาสติกนะครับเพราะว่าพรรคเราเนี่ยนะครับต้องการจะนำเสนอเรื่องการยกเลิกซิงเกิลยูสพลาสติกหรือพลาสติกต่างๆที่ใช้ครั้งเดียวครับทำไมต้องยกเลิกทำไมอยากจะเสนอเรื่องนี้แล้วทำไมเราอยากจะทำเรื่องนี้ทั้ง3ท่านจะมาให้คำตอบนะครับแต่ก่อนที่ผมจะยกเวทีให้ทั้ง3ท่านนะครับผมอยากให้ทุกท่านดูคลิปวิดีโอนิดนึงก่อนที่ผมและอาจารย์ปิยบุตรจะลาไปแล้วก็จะขอเชิญทุกท่านทั้ง3ท่านที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่เข้ามาครับคลิปวิดีโอนะครับขอขึ้นเลยครับคลิปวิดีโอที่ให้ดูนะครับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นที่สัปดาห์ที่แล้วที่ประเทศคอสตาที่ประเทศโดมินิกันนะครับทุกท่านตีความกันเองทั้ง3ท่านจะมาอธิบายถึงคลิปวิดีโอนี้หลังจากพวกเรานะครับคนละเรื่องกับคอสตาริกานะคอสตาริกานี่สิ่งแวดล้อมดีโดมินิกันนี่เป็นแบบนี้นะครับใกล้กัน2ประเทศนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมกับอาจารย์ปิยบุตรก็ขอลาทุกท่านเท่านี้ครับครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวพบกับทั้ง3ท่านต่ออีกครึ่งหลังของรายการนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะเราก็เพิ่งดูคลิปวิดีโอกันไปนะคะที่ชั้นมนุษย์การตังสิทธิ์พรมนกุลค่ะครับผมนิติพลผิวเหมาะครับเป็นผู้ประสานงานการจัดทำนโยบายด้านสิทธิสัตว์และสิ่งแวดล้อมของอนาคตใหม่ครับค่ะและที่อยู่ข้างๆเรานะคะอยู่ตรงกลางของเราทั้งสองคนนี้ก็คือคุณปรางทิพย์อนันตวิภาสหรือว่าคุณจิ๋วจากมูลนิธิคุณนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะทีนี้คุณจิ๋วค่ะหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ค่ะนอกจากเรื่องอะไรต่างๆในโลกที่เกิดขึ้นมากมายตอนนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาอันดับหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นที่ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกันนะคะแพร่ขยะจำนวนมหาศาลที่พัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งอันนั้นเป็นเมืองหลวงนะคะ
ซานโตโดมิงโกแล้วคิดดูว่าขยะขนาดนั้นจนไม่เห็นแม้แต่ผิวน้ำทะเลเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นหมายความว่าขยะที่ไม่ย่อยสลายนะคะทั้งหลายแหล่กำลังสร้างปัญหากับโลกอย่างมากมายเลยทีนี้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นว่าทั้งอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็คุณธนาธรใช้แก้วใบนี้อยู่แก้วใบนี้นี่คือยังไงคะคุณจิ๋วก็จุดเริ่มต้นนะคะก็คืออย่างที่เรียนไปว่ามูลนิธิคุณเนี่ยก็คือจุดประสงค์หลักๆก็คือจะมีเรื่องของสัตว์นะคะค่ะสิทธิสัตว์สิทธิสัตว์นะคะแล้วก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งหนึ่งในประเด็นหลักที่ตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือแก้วเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นคือบังเอิญจิ๋วนะคะรู้จักกับอาจารย์ที่อยู่ที่สถาบันปิโตแมทนะคะแล้วก็เป็นสถาบันที่เขาพยายามดูว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเป็นพบวงจรนะคะซึ่งแก้วเนี่ยจริงๆอ่ะมีการใช้มานานแล้วระดับนึงแต่ว่าไม่ได้มีการจัดการระบบที่ครบวงจรนะคะซึ่งครบวงจรยังไงเดี๋ยวอาจารย์ต้นอาจจะอธิบายอีกทีนึงแต่ว่าพอเราไปเจอเสร็จเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นแบบแก้วที่น่าสนใจมากแล้วเราก็อยากจะแล้วก็ตรงกับจุดประสงค์ของมูลนิธิพอดีเลยค่ะแล้วก็บังเอิญโชคดีมากว่าวันนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมันมีงานอันนึงที่จัดชื่อทารานี่ย่อมาจากอะไรนะคุณต้นทารามาจากคำว่า Thailand Animal Rights Alliance นะครับเป็นการรวมกลุ่มของมูลนิธิแล้วก็กลุ่มตามเพจต่างๆที่เขาทำในการรณรงค์ด้านสิทธิสัตว์ก็ผมก็รวมตัวกันขึ้นนะครับแล้วก็จัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับด้านสิทธิสัตว์นะครับแล้วก็มีการเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิสัตว์โดยตรงมาหลายคนแล้วก็กลุ่มทางด้านตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆนะครับให้เข้ามาพูดแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความคิดด้านสิทธิสัตว์ครับแล้วจริงๆแล้วสิทธิสัตว์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอาจริงๆคนอาจจะนึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันแต่มันเกี่ยวแน่นอนเกี่ยวเพราะว่าแล้วจริงๆจุดเริ่มต้นก็คือในงานวันนั้นอะเราก็ตั้งใจเอาแก้วนี้ไปเพื่อที่จะให้คนเห็นนะคะว่าจริงๆมันมีของบางอย่างที่เราสามารถช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็บังเอิญมากที่ในงานเนี่ยพอจิ๋วไปถึงก็เจอทางคุณเอกก็เลยรีบวิ่งบอกคุณเอกช่วยถือแก้วให้หน่อยได้ไหมคะเราอยากจะทำโปรโมทคุณเอกก็แบบใจดีมากนะคะน่ารักมากก็คือยืนถือถ่ายแก้วให้แล้วก็พอดูเสร็จก็เลยคุยคุณต้นนะคะก็เลยสนใจว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อที่จะมานำเสนอว่าแก้วตัวนี้มันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็เราจะจัดการในแง่ของการเรื่องของการรีไซเคิลหรือว่าการทำให้มันเนี่ยย่อยสลายไปได้ยังไงนะคะคือก่อนจะไปถึงจุดอื่นนะคะเรามาดูที่ตัวแก้วนี้ก่อนแก้วนี้มันมีความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเผื่อว่าเห็นใกล้ๆจะเห็นใกล้ได้แค่ไหนนะถ้าเห็นได้ใกล้ๆนะคะจะเห็นว่ามันจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้ซึ่งเขียนว่าจุฬา Zero Waste แล้วก็จะมีเครื่องหมายเป็นลูกศรเป็นวงกลมอยู่รอบๆโลโก้นะคะนั่นหมายถึงการรีไซเคิลไม่ใช่การอะไรหมุนเวียนการหมุนเวียนนะคะนั่นหมายความว่าแก้วใบนี้เนี่ยสามารถย่อยสลายได้ถ้าเผื่อมีการจัดการที่ถูกต้องนั่นก็คือครบวงจรนั่นเองนะคะก็อย่างที่คุณจิ๋วเรียนคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆแก้วไบโอพลาสติกไม่ใช่ของใหม่มันคือแก้วที่ด้านนอกเป็นกระดาษถูกไหมคะแต่ด้านในนี่คือยังไงคะคุณต้นคือทางเทคนิคต้องคือคุณต้นนิดนึงค่ะโอเคก่อนจะไปทางด้านเทคนิคผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมากแต่ว่ามันมีตัวเลขที่น่าสนใจที่อยากจะแชร์ให้พี่ๆทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้ชมรับฟังด้วยนะครับคือว่าคือโลกของเราตอนนี้มีขยะประมาณ150ตันที่เป็นขยะพลาสติกนะครับที่ไหลที่ปนเปื้อนเข้าไปอยู่ในท้องทะเลในมหาสมุทรของทั่วโลกนะครับการที่พลาสติกเนี่ยด้วยความที่ว่ามันไม่สามารถย่อยสลายได้นะครับมันพอมันเข้าไปอยู่ในทะเลในระบบนิเวศแล้วเนี่ยที่มันกระทบกับด้านสัตว์ก็คือว่าพวกนกทะเลพวกสัตว์ทะเลทั้งหลายพวกเนี้ยครับก็กินพวกขยะพลาสติกเหล่านี้เข้าไปนะครับปีหนึ่งเนี่ยเราสูญเสียนกทะเลรวมทั้งสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลเนี่ยกว่าล้านตัวทุกปีอันนี้ไม่ใช่น้อยเลยไม่น้อยครับผมและโดยเฉพาะถ้าจะไปเจอกับพวกสัตว์ที่เป็นสัตว์สงวนสัตว์ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วล่าสุดไม่นานวันนี้ก็ข่าวเรื่องปลาวาฬใช่ไหมคะใช่ครับเป็นข่าวใหญ่เรื่องวาฬครับผมครับทีนี้พอด้วยความที่ว่าหลังจากที่เราเจอที่เวทีสิทธิสัตว์วันนั้นนะครับก็ทางผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคุณจิ๋วแล้วก็เข้าไปทางคุยกับทางจุฬานะครับก็ได้ทราบรายละเอียดคร่าวๆของแก้วใบนี้นะครับว่ามันดียังไงครับตัวแก้วเนี่ยครับก็จะมี
ก็จะประกอบไปด้วยก็คือจะเป็นเราทางจุฬาทำมาทั้งแก้วชนิดที่สามารถทนความร้อนแล้วก็ที่ทนความเย็นได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยก็จะเป็นกระดาษนะครับแล้วก็ส่วนที่เคลือบอยู่เงาเนี่ยภายในค่ะอันนี้ด้วยความที่เป็นแก้วร้อนก็จะเคลือบด้านในนะครับแต่ถ้าเป็นแก้วเย็นก็จะเคลือบด้านนอกไอ้ตัวที่เคลือบที่มีลักษณะผิวมันเนี่ยครับเรียกว่าไบโอพลาสติกนะครับผมก็ไบโอพลาสติกเนี่ยถามว่าผลิตจากอะไรผมครับก็ได้ความมาว่ามันก็จะผลิตมาจากพวกอ้อยมันสำปะหลังวัสดุที่เป็นทางด้านการเกษตรกรรมพวกเนี้ยครับเป็นธรรมชาติใช่ๆแล้วก็นำเข้ามาสู่กระบวนการผลิตเพื่อมาเป็นพลาสติกที่เรียกว่าไบโอพลาสติกทำไมจะเรียกว่าไบโอพลาสติกเพราะว่ามันสามารถย่อยสลายได้ครับผมแต่ที่การที่จะย่อยสลายได้เนี่ยก็คือเราต้องเอาแก้วพวกเนี้ยครับเข้ามาฝังกลบฝังกลบธรรมดาเลยเดี๋ยวจิ๋วขอยกตัวอย่างนิดนึงคือที่จุฬาเนี่ยมีโรงอาหารนะคะหลายโรงอาหารในจุฬาประมาณ17โรงอาหารนะคะแต่ว่ามีหลายโรงอาหารที่เขาเอาแก้วเนี้ยไปใช้นะคะซึ่งวิธีการใช้เนี่ยมันดีมากตรงที่ว่าพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะวิธีการคือจุฬาก็มีต้นจามจุลีใช่ไหมคะแล้วก็จะเอาแก้วพวกเนี้ยรวมกันนะคะที่ใช้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปทิ้งไว้ใต้ต้นจามจุลีนะคะเพราะมันมีใบจามจุลีนะคะซึ่งมันเหมือนกับว่าพอมันอยู่รวมกันเนี่ยเวลามันย่อยสลายเนี่ยมันจะเร็วมากนะคะปัจจุบันเท่าที่เราเทสเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ180วันนะคะแต่ถ้าเกิดสามารถมีวิธีการเร่งหรือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยว่ามันสามารถเร็วกว่านี้ได้หรือเปล่านะคะก็จะเป็นผลดีดังนั้นคนอาจจะถามว่าเอ๊ะเคยเห็นแก้วกระดาษแบบเนี้ยตามคลองตามถังขยะนะคะแล้วพวกนั้นเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้บอกเลยว่าเนี่ยมีคลองข้ามคอนโดนะมีขยะแบบนี้เป๊ะเลยโทรแจ้งเขตแล้วแก้ไขไม่ได้ด้วยค่ะดังนั้นตัวเนี้ยมันอาจจะต้องคุยกันในแง่ของว่ามันใช้แล้วแล้วควรจะต้องมีการบริหารจัดการในการทิ้งอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่จุฬาเขาทำในโรงอาหารอยู่ดังนั้นในสิ่งที่ทางจิ๋วเนี่ยพยายามที่จะดูก็คือบอกว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะไปคุยกับผู้ประกอบการต่างๆอย่างเช่นตอนนี้ในใจที่คิดนะคะมีในทีมเสนอมาว่าหรืออาจจะเอาไปให้ทางสายการบินนะคะใช้บนเครื่องใช้เสร็จแล้วก็รวมนะคะเป็นขยะที่เป็นกองแก้วพวกนี้แล้วก็เอาไปย่อยสลายซึ่งมันจะเป็นการจัดการระบบที่ดีมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ได้ทราบมาก็คือว่านอกจากจะย่อยสลายได้แล้วภายในเวลา180วันนะคะสิ่งที่ย่อยสลายไปนั้นยังไปเพิ่มสารอาหารให้กับดินด้วยใช่ๆเรียกว่าไม่ได้ตายไปเปล่าๆปรี้ๆค่ะแก้วใบหนึ่งสามารถเป็นปุ๋ยได้สามารถเป็นปุ๋ยได้แล้วถ้าไม่ใช่แก้วแบบนี้นะคะเป็นแก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษเป็นไขแบบที่เราใช้อยู่ทั่วๆไปมันใช้เวลานานมากใช่แก้วพลาสติกเองอาจจะใช้เวลาเป็นร้อยๆปีนะคะ300 500ปีหรือว่าบางแบบเนี่ยเป็นพันปีก็มีนะคะเราตายไปแล้ว10ชาติแก้วที่เราใช้เนี่ยยังอยู่เลยนะคะก็จะน่ากลัวมากทีเดียวครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างหลอดพลาสติกพวกเนี้ยครับเราคือกระบวนการผลิตหลอดเนี่ยใช้เวลาไม่นานประมาณสักนาที2นาทีก็จะได้มาเป็นหลอดพลาสติกแล้วนะครับแล้วก็พอทีนี้พอเรามีหลอดพลาสติกปุ๊บการที่เราใช้หลอดพลาสติกเนี่ยเต็มที่เราใช้แค่10นาที20นาทีแต่มันใช้เวลากว่าแช่เลยอย่างนั่งแช่เลยครึ่งชั่วโมงใช่เราใช้เวลากว่าแต่มันใช้เวลากว่า300ปีงั้นเลยเหรอกว่า300ปีกว่ามันจะสลายได้แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันสลายหมดหรือเปล่านะครับแต่ทีนี้ตัวพลาสติกที่เรียกว่ายกตัวอย่างเช่นตัวไบโอพลาสติกเนี่ยครับเราก็มาดูว่าทำไมยังไม่เป็นที่นิยมทีนี้ก็ปัญหาคือเรื่องต้นทุนในการผลิตนะครับเท่าที่คุยกับทางจุฬาเราทราบมาว่าคือต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงกว่าพลาสติกถึงประมาณ5เท่าแก้วพลาสติกธรรมดาแก้วพลาสติกใช่สูงกว่าแก้วพลาสติกธรรมดากว่า5เท่านะครับแต่ถ้าคิดเป็นหน่วยย่อยๆอาจจะสูงกว่าประมาณสัก2บาทต่อ1หน่วยอะไรแบบนี้ครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองเป็นภาพรวมทั้งระบบนะครับไอ้ต้นทุนที่มันสูงกว่า2บาทเนี่ยนะครับมันไปใช้แต่ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์อ่ะมันคืออะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าการทำลายต้นทุนในการทำลายตรงเนี้ยมันต่ำมากมันจะถูกลงมากจริงๆแล้วถ้ามันเอามาถัวเฉลี่ยกันค่ะมันก็จะสามารถเป็นไปได้ในระยะยาวแล้วถ้าเผื่อว่ามีการใช้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมีความต้องการใช้มากขึ้นเรื่อยๆมันน่าจะถูกลงด้วยใช่ไหมคะจิ๋วคือจริงๆอันเนี้ยถ้าเราสามารถทำให้มันเป็นของที่ใช้นะคะโดยทุกคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะจุฬานะคะถ้าสามารถอย่างยกตัวอย่างโรงอาหารมหาลัยอื่นๆหรือผู้ประกอบการต่างๆนะคะหันมาใช้แก้วนี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยถูกลงได้แล้วมันเป็นระบบของช่วยซัพพอร์ตเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะเพราะว่าเนี่ยมันก็อย่างที่
คุณต้นบอกว่ามันมาจากอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดนะคะแต่ก็ได้ยินว่าทาง Petromat เองเนี่ยก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็สุรนารีศิลปากรครับผมค่ะจะสังเกตว่าทุกที่ที่พูดถึงเนี่ยค่ะจะมีพื้นที่ซึ่งเอาไว้ทำรีไซเคิลไม่ใช่รีไซเคิลสินะเอาไว้ทำย่อยสลายย่อยสลายถูกต้องขยะแก้วใบนี้ได้แต่อาจจะไม่ใช่วิธีการเดียวกันทุกมหาวิทยาลัยค่ะค่ะก็แล้วที่เรายกตัวอย่างแก้วของจุฬามาเพราะว่าคือทางจุฬาเนี่ยมีการจัดการที่เป็นระบบทั้งหมดนะครับผมทั้งพอเราได้แก้วมาเสร็จปุ๊บการใช้แล้วในการจัดทำลายในการโดยวิธีการที่ทำลายที่มันจะสามารถเร็วได้กว่า180วันอย่างหนึ่งก็คือว่าเอามาตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็จะยิ่งย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้นยิ่งย่อยสลายใช่ค่ะใช่ครับกับอีกอันนึงที่ทราบมาเนี่ยก็คือสมมุติถ้าใครอยากจะปลูกต้นไม้เล็กๆใช่ไหมคะก็อาจจะต้นไม้นี่ปลูกในแก้วนี้เลยใช้แทนถุงดำใช้แทนถุงดำนะคะประโยชน์อีกอย่างนึงใช่ค่ะคือหลังจากเราดื่มเสร็จแล้วเราสามารถเอาไปเพาะชำต้นอ่อนแล้วก็เอาไปเพาะชำใช่โดยที่เราไม่ต้องแกะออกเราสามารถฝังลงไปทั้งแก้วนี่เลยเพราะมันจะย่อยสลายอยู่แล้วแล้วอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยให้สารอาหารกับดินด้วยแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะทำไมเราถึงต้องมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ได้ดูคลิปตั้งแต่ตอนต้นรายการจากคลิปข่าวของ CBS กับเพจชื่อ In The Know นะคะทำไมเราถึงคิดว่าปัญหาที่เกิดกับโดมินิกันเนี่ยสามารถจะเกิดที่ประเทศไทยได้ทราบไหมคะเพราะว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันมหาสมุทรโลกวันนั้นมีการประกาศว่าประเทศไทยเนี่ยได้เป็น Top 6เป็นอันดับ6ของการสร้างขยะในทะเลค่ะนะคะคือไม่ใช่น้อยเลยไม่น่าภาคภูมิใจเลยไม่น่าภาคภูมิใจตรงไหนเลยทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ถ้าคุณเคยได้ยินนะคะเรื่องแพขยะในมหาสมุทรแปซิฟิกอะค่ะเราเคยได้ยินว่ามันใหญ่เท่ากับรัฐบางรัฐในอเมริกาแต่ขณะนี้ค่ะหลังจากที่มันสะสมตัวของมันมาตั้งแต่ยุค70ขณะนี้มันใหญ่กว่ารัฐเท็กซัสประมาณ2เท่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วจริงๆค่ะคุณจิ๋วกับคุณต้นก็คงจะแบบมีข้อมูลเยอะเลยว่าไอ้เรื่องของพลาสติกที่อยู่ในทะเลค่ะมันสามารถจะแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกได้ใช่แล้วกลับมาทำร้ายเราได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากผมจะเล่าแบบนี้ก็แล้วกันถามพี่จิ๋วกับทางพี่เบียร์ว่าชอบกินซีฟู้ดหรือเปล่าชอบค่ะโอ้ผมชอบมากสัปดาห์ที่แล้วผมไปกินบุฟเฟ่ซีฟู้ดร้านหนึ่งนะครับซึ่งลูกค้าเยอะมากเลยลูกค้าแบบ100กว่าคนในร้านแต่สิ่งที่ผมทราบมาก็คือว่าที่เราเรียกว่าไมโครพลาสติกเนี่ยนะครับมันก็คือตัวพลาสติกที่มันแตกสลายออกมานี่แหละมาแต่อยู่ในขนาดที่เล็กมากนะครับพอมันปนเปื้อนเข้าไปในทะเลนะครับก็พวกปลาพวกกุ้งพวกหอยต่างๆพวกนี้แหละก็กินเข้าไปในร่างกายโดยที่บางทีอาจจะไม่รู้ตัวซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ไปจับพวกปลาสัตว์ทะเลเหล่านี้มากินกันต่อมันก็จะเข้ามาสะสมอยู่ในร่างกายของคนเราซึ่งเป็นส่งผลกระทบที่ทำให้เราไม่เน่า ไม่ใช่ ใช่ซึ่งส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อร่างกายซึ่งส่งผลกระทบเสียต่อร่างกายโดยตรงเลยนะครับครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาของที่มาไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเป็นทำให้ร่างกายอ่อนแออะไรต่างๆมากมายนะครับนี่เข้าใจแล้วว่าทำไมมูลนิธิคุณของคุณจิ๋วเนี่ยถึงได้ดูแลทั้งระบบเลยทั้งสุขภาพทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสิทธิสัตว์เพราะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะคือตอนนี้แม้แต่เกลือค่ะคุณต้นคุณจิ๋วเกลือทะเลเขาก็บอกว่ามีส่วนผสมของพลาสติกอยู่เยอะมากโอ้โหเนี่ยเป็นไปถึงจุดนั้นแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนเข้ารายการนะคะเราคุยกันว่าตอนนี้มันมีความวิตกกังวลของนักวิทยาศาสตร์นะคะว่าไมโครพลาสติกกำลังจะย่อยสลายกลายเป็นนาโนพลาสติกแล้วความน่ากลัวของนาโนพลาสติกคือมันสามารถที่จะแทรกซึมเข้าสู่อวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์และสัตว์โดยไม่ต้องกินเข้าไปด้วยทีนี้อันตรายยิ่งกว่าซีฟู้ดเลยทีนี้ล่ะค่ะโอ้โหสนุกมากทีเดียวนะคะก็จะกลายเป็นเรื่องที่มูลนิธิคุณจะต้องแบบตายแล้วสุขภาพเกิดอะไรขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับก็จริงๆคือความตั้งใจนะคะคืออยากจะสร้างความจิตสำนึกนะคะให้กับคนไทยทุกคนนะคะซึ่งเราก็เห็นแล้วแหละว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเนี่ยมันตอนแรกคนอาจจะคิดว่ามันไกลตัวนะคะแต่ตอนเนี้ยที่เราเห็นข่าวหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มใกล้ตัวเราเข้ามาอาจจะยังไม่ได้กระทบกับตัวเราโดยตรงนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะเพื่อที่จะไปคุยกับไม่ว่าจะเป็นอย่างทางนี้หรือหน่วยงานอื่นๆหรืออาจจะเป็นถ้าเป็นไปได้อยากจะไปคุยกับรัฐบาลนะคะหรือว่า
คนที่ทำการเมืองทุกพรรคเลยนะคะว่าถ้าเกิดคิดว่าการรณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของสิทธิสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็มาช่วยกันแล้วเราอาจจะทำสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้เนี่ยประสบความสำเร็จได้ในอนาคตใกล้นี้คุณจิ๋วค่ะวักทองเลย จริงๆ เพราะว่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะ เพราะว่าทุกสิ่งถ้าเราลงมือทำ มันเป็นไปได้เสมอ ใช่ครับนะคะแล้วก็คืออีกเรื่องนึงนะคะจากเมื่อกี้จากโดมินิกันนะคะคุณอย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดในเมืองไทยถ้าคุณเคยเที่ยวชายฝั่งทะเลนะคะด้านตะวันออกดิฉันเคยเจอขยะแบบนี้นะคะอาจจะไม่เยอะเท่านี้แต่มันก็น่าตกใจมากทีเดียวอยู่บนชายฝั่งของระยองแล้วก็ตกใจมากว่านี่มาจากไหนนะคะได้ยินมาว่าบางทีอะค่ะคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าขยะในทะเลเกิดจากเราต้องกินอะไรแล้วทิ้งลงไปในทะเลซึ่งใช่ไหมอะค่ะบางทีมันก็ไม่จำเป็นก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่มันคงเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคือการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพพอก็อาจจะนำพาขยะไปสู่ท้องทะเลหรือว่ามหาสมุทรในที่สุดจริงนะคะใช่ใช่ครับ ทางมูลนิธิคุณยังมีโปรเจกต์ที่จะทำอะไรต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของไบโอพลาสติกอีกไหมคะค่ะก็ตอนนี้เข้าใจว่ามีเรื่องของถุงนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะก็คือทางตอนนี้ทางมูลนิธิคุณก็ตอนนี้ก็คือคุยหลักๆกับทางปิโตแม็กนะคะซึ่งเราก็ดูว่าถ้าเกิดสามารถทำอะไรแล้วก็ต่อยอดในส่วนที่เราจะซัพพอร์ตทั้งปิโตแมทนะคะแล้วก็ในแง่ของประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะคิดโครงการอะไรขึ้นมาเพื่อที่ให้ประชาชนให้คนเนี่ยมาหันมาใช้ของพวกนี้เนี่ยเราก็คงมีโครงการเรื่อยๆนะคะครับซึ่งถุงตัวนี้ครับก็คือเหมือนที่ผมอธิบายไปในช่วงแรกนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นไบโอพลาสติกที่มาใช้หุ้มเนี่ยครับเราใช้ตัวนี้แหละในการทำถุงสารเดียวกันเลยใช่ตัวเดียวกันซึ่งสามารถย่อยสลายได้ย่อยสลายได้ย่อยสลายได้แล้วอาจจะง่ายกว่านี้ด้วยเพราะว่าถุงก็มีความบางใช่อยู่ประมาณนึงครับผมครับคราวนี้เราก็จะสบายใจแล้วและอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่ดิฉันอยากจะบอกเลยจริงๆก่อนที่เราจะจากกันไปในคืนวันนี้ก็คือคนอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของแพงต้นทุนสูงนะคะแต่ก็อย่างที่คุณต้นบอกคุณจิ๋วบอกว่าจริงๆแล้วในระบบการย่อยสลายของมันเนี่ยมันราคาถูกกว่าการกำจัดขยะพลาสติกกำจัดขยะโฟมหรือว่าเวลาสั้นที่สั้นกว่าเยอะมากเวลาก็สั้นกว่ามากเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องคิดอย่างนี้ด้วยว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราสมควรต้องดูแลสิ่งแวดล้อมของเราด้วยหรือเปล่ามันเป็นราคาที่เราต้องจ่ายด้วยหรือเปล่าแล้วก็เราคอยระยะยาวนะคะกับความต้องการแล้วก็การใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมของทุกคนที่จะทำใหปริมาณความต้องการของถ้วยแบบนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นไบโอเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วราคาก็จะถูกลงในอนาคตใช่ใช่ครับชอบชอบประโยคปิดนี้มากวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณจิ๋วมากๆเลยที่มาร่วมรายการกับเรานะคะคืนวันศุกร์ให้ประชาชนวันนี้ดูสิพูดผิดไปหมดคืนวันศุกร์ให้ประชาชนวันนี้คงจะหมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ยังไงก็ตามสุดสัปดาห์นี้เลยไปจนถึงวันจันทร์นะคะก็จะเป็นการลงไปรับฟังปัญหาของอนาคตใหม่นะคะในจังหวัดต่างๆอย่างที่คุณธนาธรกับอาจารย์ปิยบุตรได้เรียนคุณผู้ชมไปแล้วแต่ว่าดูรายละเอียดได้ค่ะในเพจของธนาธรจริงรุ่งเรืองกิจกับเพจของอนาคตใหม่นะคะมีรายละเอียดให้ดูในนั้นวันนี้ค่ะเรา3คนนะคะคุณจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็พบกับคืนวันศุกร์ให้ประชาชนได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้เรา3คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ